ขอเสียงต้อนรับขบวนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมค่ะนำมาด้วยครับวงโยธวาทินจากโรงเรียนเบญจมรราชูทินราชบุรีขบวนธงชาติไทยขบวนธงการกีฬาแห่งประเทศไทยธงสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติธงประจำจังหวัดราชบุรีตามมาด้วยขบวนริ้วธงริ้วธงชาติไทยริ้วธงการกีฬาแห่งประเทศไทยริ้วธงประจำเกมการแข่งขันริ้วธงจังหวัดราชบุรีริ้วธงธงสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมริ้วธงมาสคอตประจำการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมขบวนผู้สนับสนุนสิทธิประโยชน์ต่างของการกีฬาแห่งประเทศไทยบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบมจ.ธนาคารกรุงไทยบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดบริษัททีเชียร์ไทม์เทรดดิ้งจำกัดบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทมาราธอนประเทศไทยจำกัดบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนขอเสียงปรบมือต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาภาคหนึ่งค่ะนำขบวนภาคหนึ่งโดยดร.กาหลงเย็นจิตผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค1คณะเจ้าหน้าที่และการเงินภาคและวินภาคนำ
างมาด้วยเจ้าภาพระดับภาคหนึ่งนครนายกผู้แทนจังหวัดนายธนวุฒิรังรองอนุสรรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายกผู้ถือธงประจำจังหวัดการสำนักงานวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว149เหรียญทอง109เหรียญเงิน118เหรียญทองแดงจันทบุรีผู้แทนจังหวัดนายอุเทนหลงคุยผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี5เหรียญทอง5เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงฉะเชิงเทราผู้แทนจังหวัดนายสันตินุนาบีผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทราผู้ถือธงประจำจังหวัดนายวิสิทธิ์เทพสุวรรณเจ้าหน้าที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา6เหรียญทอง3เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงชลบุรีผู้แทนจังหวัดนายสำริดพงษ์วิรัตเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี49เหรียญทอง25เหรียญเงิน50เหรียญทองแดงจังหวัดชลบุรีมีการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40ฉลามเยาวชนเกมและพร้อมที่จะรับมอบธงการแข่งขันในวันนี้พร้อมกับการแสดงพิธีปิดการแข่งขันในวันนี้ด้วยค่ะขอเสียงประมือให้กับชลบุรีค่ะตราดผู้แทนจังหวัดนายธนวัฒน์รัตนธรรมผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4เหรียญทอง3เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงนนทบุรีผู้แทนจังหวัดดร.รัชวรรณเพ็งคราวิทย์ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนนทบุรี16เหรียญทองสาอัครพลพึ่งธรรมผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปราจีนบุรี1เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงระยองผู้แทนจังหวัดนางสสิพัฒน์สุวรรณพงษ์พนักงานบริหารงานทั่วไป6รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการท่องการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง11เหรียญทอง11เหรียญเงิน22เหรียญทองแดงสมุทรปราการผู้แทนจังหวัดวาจีร้อยตีชัชวัฒน์อุสลำยองผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ7เหรียญทอง14เหรียญเงิน23เหรียญทองแดงสมุทรสงครามผู้แทนจังหวัดนายสมพงษ์ขาวสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสงคราม5เหรียญทอง2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงสมุทรสาครผู้แทนจังหวัดนายกัมปนาทจรมาศผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาครภาพ2ค่ะนำขบวนภาพ2ด้วยนายอัครวินจิ๋วนารายผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค2สุพรรณบุรีคณะเจ้าหน้าที่และการเงินภาคและวินภาคเจ้าภาพระดับภาคคือจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีผู้แทนจังหวัดนางสาวจตุพัฒน์เกิดช่วงผู้มีการสำนักงานแดงชัยนาทผู้แทนจังหวัดนายณัฐนาพงษ์พรหมอารามผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท1เหรียญทอง2เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงนครปฐมผู้แทนจังหวัดนางนพวรรณแย้พรหมผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครขอเสียงประมือต้อนรับคณะเจ้าหน้า
กระบวนภาค3ด้วยตัวแทนภาค3นางสาวอัญชลีวุฒิศักดิ์หัวหน้างานบริหารงานและการเงินการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค3คณะเจ้าหน้าที่และการเงินภาคและวินภาคนางมาด้วยเจ้าภาพระดับภาคสุรินทร์ผู้แทนจังหวัดนางพิมประภาพรอัญชำนาญผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์13เหรียญทอง10เหรียญเงิน15เหรียญทองแดงกาฬสินธุ์1เหรียญทอง5เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงขอนแก่นผู้แทนจังหวัดนายพาณิชย์สินสุขผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น14เหรียญทอง12เหรียญเงิน18เหรียญทองแดงชัยภูมิผู้แทนจังหวัดนายจินดาเทียมชัยภูมิผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ1เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงนครพนมผู้แทนจังหวัดนายภาสกรพุทธานุภากรผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม2เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงนครราชสีมา26เหรียญทอง17เหรียญเงิน27เหรียญทองแดงบึงกาฬผู้แทนจังหวัดนายมนัสมะเสผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ2เหรียญเงินบุรีรัมย์ผู้แทนจังหวัดนางสุจินทร์พระทองผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์8เหรียญทอง4เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงกระบวนภาค5โดยนายเกียรติพงษ์บุญเกิดไวหัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาคคณะเจ้าหน้าที่และการเงินภาคและวิทย์ภาคเจ้าภาพระดับภาคแม่ฮ่องสอน2เหรียญทอง3เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงกำแพงเพชรผู้แทนจังหวัดนางสาวสุรัชตามาเมตตาผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร3เหรียญทอง6เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงเชียงรายผู้แทนจังหวัดนายประพัฒน์ชัชวาลชัยพันธ์อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายผู้ถือธงประจำจังหวัดนายสายันจันทาภูลผู้แทนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย5เหรียญทอง8เหรียญเงิน14เหรียญทองแดงเชียงใหม่ผู้แทนจังหวัดนายก่อพงษ์นำบุญจิตผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ผู้ถือธงประจำจังหวัดนายเถลิงหอยแก้วผู้แทนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่46เหรียญทอง50เหรียญเงิน71เหรียญทองแดงตาก2เหรียญทอง2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงน่านผู้แทนจังหวัดนางสาวดารารักพักดีผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา4เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงและขบวนปิดท้ายครับราชบุรีเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกม5เหรียญทอง9เหรียญเงิน11เหรียญทองแดงคำขวัญประจำจังหวัดราชบุรีคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืองโอ่งมังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจถ้ำงามตลาดน้ำดำเนินเผินทั้งข่าวร้อยร้านย่านที่ศพป่าดีมาสอดการแข่งขัน
น้องกินดีออกแบบรูปมังกรและองค์มังกรเป็นมาสคอตตัวแทนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมผู้นำขบวนนักกีฬานายศรีนาถรุ่งจรูญนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรีขบวนกองทัพนักกีฬาทั้ง77จังหวัดได้เข้าสู่สนามราชพัฒน์โซลาพาร์คจังหวัดราชบุรีแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวยงดงามทุกๆ